คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกเรื่องจากแมวไปกับอาไหมไปอาไหมไปก็ได้เอ้ยไม่ต้องหรอกครับผมเรื่องจากแมวครับเป็นเรื่องของคุณต้นครับชื่อเรื่องว่าห้องว่างบนดาดฟ้าครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่คุณต้นเนี่ยได้เป็นนักศึกษาฝึกงานก็มีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานกับบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งในจังหวัดหนึ่งแล้วกันครับเป็นจังหวัดใหญ่ฮะก็คือว่าเมื่อเขาเข้าไปเนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปเขาก็จะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พวก HR อะไรแบบนี้ครับก็คุยกันไปคุยกันมาทางนู้นเขาก็ถามว่าพักอยู่แถวไหนคุณต้นก็บอกว่าอ๋อบ้านผมมาอยู่อำเภอนี้ซึ่งมันอยู่ห่างจากตัวบริษัทเนี่ยประมาณ40กิโลเลยซึ่งมันไกลครับทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พอดีว่าบริษัทพี่อ่ะเขามีนโยบายเขาก็มีห้องให้พักอะไรแบบเนี้ยเองสนใจมาพักไหมแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีคนไปอยู่หรอกลองไปดูห้องก่อนอะไรแบบนี้ด้วยความที่คุณต้นตอนนั้นนะก็ตัดสินใจเลยครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องเดินทางมันนอนอยู่ในบริษัทเลยได้ก็ยิ่งดีครับต้องอธิบายก่อนว่าบริษัทเนี่ยเป็นตึกไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณเป็นตึก4ชั้นชั้น1 2 3 4เนี่ยก็จะเป็นสำนักงานทั้งหมดเลยคุ้นๆเลยนะตึก4ชั้น คุ้นๆเลยนะตึกเหมือนครับคล้ายๆกันประมาณนั้นก็คือเป็นตึก4ชั้นเนี่ยข้างอ่า1 2 3ก็จะเป็นห้องสำนักงานต่างๆในบริษัทชั้นบนสุดเป็นห้องจัดรายการครับผมเขาผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็พาเดินขึ้นไปดูครับทางเดินขึ้นไปก็เป็นบันไดเล็กๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆผ่านชั้น4ไปปุ๊บอีกชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นดาดฟ้าก็เลยพาเปิดขึ้นไปดูบนชั้นดาดฟ้าลักษณะของห้องที่คุณต้นจะได้พักเนี่ยมันเป็นอยู่บนชั้นดาดฟ้าเลยครับเป็นห้องที่ถูกต่อเติมขึ้นมามีแค่2ห้องครับเขาก็เลยพาเข้าไปดูห้องอย่างเงี้ยพักได้ไหมอยู่ได้ไหมโดยที่ตัวห้องเดินขึ้นบันไดจากข้างในนะครับเดินขึ้นบันไดปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปจะเจอห้องเลยแล้วเลยจากห้องไปหน่อยนึงมันจะเป็นบันไดที่เป็นบันไดหนีไฟที่จะใช้เป็นบันไดลิงอะครับเป็นตัวแซดนะครับแบบนั้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของห้องก็มีอีกห้องหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าห้องนั้นเนี่ยลักษณะมันดูน่ากลัวแปลกๆแต่ว่าคุณต้นก็ไม่ได้ถามอะไรนะครับผมถามแค่ว่าทำไมถึงไม่มีคนอยู่ทางพี่เขาก็บอกว่าอ๋อพนักงานที่เนี่ยเขาก็มีบ้านมีห้องพักกันอยู่แล้วห้องมันก็เลยว่างเองก็อยู่ไปก่อนได้ระหว่างนั้นเนี่ยคุณต้นก็คิดว่าอ่ะโอเคตัดสินใจอยู่แล้วกันโทรไปบอกกับคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นน่ะก็เขาเรียกว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางหน่อยกันแล้วกันแต่ว่าตัวคุณต้นเองเขาก็รับปากไปครับก็ไม่ได้ทำอย่างที่รับหรอกหลังจากนั้นเนี่ยเพียงไม่กี่วันคุณต้นก็ย้ายเข้ามาอยู่ครับแต่ว่ากฎของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเวลาปกติที่ทำงานเนี่ย9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือว่า5โมงเย็นให้ใช้บันไดที่อยู่ภายในอาคารได้ครับแต่หลังจากนั้นน่ะอาคารมันปิดต้องออกไปใช้บันไดที่อยู่ด้านนอกอาคารแทนก็คือทางหนีไฟนั่นแหละครับจะขึ้นจะเข้าจะออกก็ทางนั้นตามสบายตามสะดวกหุ่นต้นก็เลยอ่ะโอเคก็ดีเหมือนกันมีความเป็นส่วนตัวลักษณะของห้องที่คุณต้นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ห้องที่หรูหราอะไรเลยครับมันก็แค่พอจะอยู่ได้และอากาศก็ร้อนมันมีอยู่วันหนึ่งที่คุณต้นเนี่ยเขาจะต้องออกไปนั่งแบบเหมือนนั่งรับลมบนดาดฟ้าครับสิ่งที่เขามองไปแล้วก็สังเกตไปที่อีกห้องนึงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันมีไม้ขัดอยู่ที่ประตูครับเหมือนกับว่าไม่ให้เปิดแล้วก็ขัดอยู่ที่บานเกล็ดบานเกล็ดก็จะแบบแตกๆด้วยความสงสัยของเขาเองเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปส่องดูในห้องข้างในเนี่ยดูจัดเก็บทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีครับมีเตียงมีอะไรเรียบร้อยดีมีหยักแต่ว่ามีหยักใยเนี่ยเต็มไปหมดแสดงว่าไม่ได้มีคนอยู่เนี่ยมานานแล้วและสิ่งที่เขาเห็นอีกสิ่งหนึ่งเลยครับคือกำแพงด้านข้างที่อยู่ของห้องครับมันเป็นกำแพงสูงประมาณแบบเกือบหน้าผากเป็นกำแพงกันไว้ไม่ให้คนตกครับบนนั้นอ่ะมันมีขวดน้ำแดงวางอยู่เต็มไปหมดเลยทีนี้แหละเขาก็เลยคิดว่าคงไหว้เจ้าที่แหละไม่มีอะไรหรอก
หลังจากที่อยู่ไปสักพักหนึ่งไม่เคยเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเลยครับเขาก็มีแฟนคนหนึ่งแล้วกันแฟนสาวก็แฟนสาวก็มาฝึกงานอยู่ในบริษัทใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็เลยพูดกับคุณต้นว่าเออถ้าอย่างนั้นเราขอมาอยู่ด้วยได้ไหมขอมาแบบอาศัยอยู่ด้วยอะไรแบบนี้คุณต้นก็เลยแบบเฮ้ยมันจะดีเหรออันนี้มันเป็นห้องฟรีนะอยู่ได้เหรอแฟนก็แบบไม่เป็นไรไม่ถืออ่ะโอเคก็อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่แฟนของคุณต้นเข้ามาอยู่ครับคือคุณต้นเริ่มมีอาการแปลกๆก็คือนอนละเมอบ่อยนอนละเมอแบบโวยวายเอะอะโวยวายเสียงดังอยู่บ่อยๆแฟนเนี่ยจะเล่าให้ฟังแล้วก็คอยปลุกอยู่เสมอมันมีอยู่คืนหนึ่งที่เหมือนกับเพื่อนของแฟนที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นนะครับก็มีการสังสรรค์กันเสร็จก็ขอนอนพักที่ห้องก่อนแต่ว่าด้วยฝั่งของคุณต้นและแฟนเองเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ก็เลยปล่อยให้เจ้าเพื่อนเนี่ยนอนไปและตัวของเขากับแฟนก็ออกเหมือนกับออกไปเที่ยวข้างนอกกันสักประมาณ5 ทุ่มได้ครับเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยมึงรีบกลับมาด่วนเลยกูอยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ไหวแล้วก็เฮ้ยเป็นอะไรวะก็เลยกลับมาครับพอกลับมาเนี่ยสภาพของเพื่อนแฟนลักษณะเหมือนกับคนเจอผีหลอกครับหน้าซีดปากซีดหมดเลยก็บอกเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยมึงอยู่กันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเหตุการณ์แรกที่เขาเจอแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามนะครับว่าเป็นผีอะไรยังไงเพื่อนเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังทุกคนก็แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นมาครับอาการละเมอของคุณต้นเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นจากที่นอนละเมอกลายเป็นลุกขึ้นมานั่งบ้างบางครั้งมีเดินการเดินละเมอเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสำหรับคนที่อยู่ด้วยอันตรายใช่ครับเออน่ากลัวด้วยครับในคืนนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นจะผมจะเล่าเป็นพาร์ทของคุณต้นก่อนคุณต้นเนี่ยนอนแล้วก็ฝันครับถึงผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยมากเลยอยู่ข้างล่างตึกครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนเหมือนกับเรียกให้มาพยายามเรียกให้มาครับคุณต้นเขาก็เหมือนกับในฝันเขาก็ยังเกรงใจแฟนอยู่ไม่กล้าที่จะเดินข้ามถนนไปสักพักนึงเขารู้สึกแบบรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะทำไมตัวเปียกแล้วก็ตื่นขึ้นมาครับตัวเองอ่ะอยู่ในห้องน้ำโดยที่แฟนของคุณต้นอ่ะใช้สายยางอ่ะฉีดน้ำใส่แล้วก็แบบใช้แบบพยายามตบหน้าว่าเป็นอะไรเป็นอะไรตื่นตื่นคุณต้นตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นตระหนกครับแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นแฟนของคุณต้นก็เล่าให้ฟังครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของแฟนของคุณต้นแฟนคุณต้นเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยที่กำลังนอนกันอยู่คุณแฟนเขาลืมตาขึ้นมาเขาได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงทุบอะไรครับตึง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 แล้วเขาหาคุณต้นไม่เจอเลยเดินหาครับเดินไปดูในห้องน้ำปรากฏว่าเห็นว่าคุณต้นเนี่ยยืนเอาหัวโขกประตูอยู่แต่ว่าหลับตาครับเอาหัวโขกประตูแบบตึมตึมตึมเขาก็เลยใช้น้ำเนี่ยฉีดใส่เพื่อให้ตื่นครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณต้นได้ยินแบบนั้นคุณต้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็แค่แบบโอ้ก็แค่นอนละเมอไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่หลังจากนั้นแค่คืนเดียวคุณต้นทำอีกแล้วครับเป็นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันหนักขึ้นครับคือเขาเดินละเมอเดินออกไปข้างนอกแล้วไปยืนอยู่ตรงกำแพงที่มีน้ำแดงอะครับแล้วก็ยืนเมอ อยู่เหมือนกับจะหล่นลงไปแล้วอะแต่โชคดีที่ว่าแฟนของเขาเนี่ยไปคว้าตัวเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นมาเนี่ยแฟนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้หรอกเขาว่าเธอกำลังโดนอะไรสักอย่างนึงกำลังครอบงำอยู่คือตอนนั้นเนี่ยคุณต้นเขาก็คิดไม่ออกครับว่าเขาก็ไม่เป็นคนไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้ด้วยฮะก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจที่จะทำตามแฟนครับโดยการย้ายออกจากที่นั่นแต่ละตอนที่จะย้ายออกเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งในบริษัทเขาเล่าให้ฟังว่าเฉลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าห้องที่ถูกปิดเอาไว้เนี่ยมันเป็นห้องของพนักงานเก่าที่เคยอยู่แล้วเหมือนกับอกหักถูกทิ้งฮะเป็นผู้หญิงเขาฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกแต่ว่าเขาตายไปไม่รู้ตั้งกี่สิบปีแล้วนะทุกคนไม่คิดว่าจะยังอยู่ไอห้องที่มันปิดอ่ะเขาก็คือสั่งปิดเอาไว้เพราะว่ามันไม่มีใครกล้าอยู่ครับเหตุผลที่พนักงานไม่กล้าขึ้นไปอยู่ก็คือเหตุผลนี้โดยการเล่าส่งต่อกันมา
แต่ว่ามันก็ยังมีห้องที่มันยังเปิดว่างอยู่อ่ะมันไม่มีใครกล้าอยู่เพราะอย่างนี้แหละแต่ตัวคุณต้นก็เหมือนกับได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในบริษัทให้ไปอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้สรุปแล้วก็ย้ายออกมาทำเรื่องย้ายที่ที่ฝึกงานครับหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้มีอาการเดินละเมออะไรอีกตั้งแต่ออกมาครับเรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับผมคือมีคนคือเขาฆ่าตัวตายครับเมื่อนานมาแล้วด้วยนะนานมาแล้วนานมากๆแล้วปัดมันก็ระยะเวลามันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไปแล้วไงครับเพราะว่าการฆ่าตัวตายถ้าเราเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันก็เป็นบาปอย่างนึงที่ต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมครับขนาดอนงอ่ะขนาดอนงอ่ะยังซ้ำๆเดิมๆเลยผมลืมอีกแล้วคือผมลืมเล่าไปช่วงหนึ่งคืนในคืนทุกๆคืนนะครับช่วงประมาณสักตีสองกว่าๆเขาจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นโครมในทุกๆคืนเลยครับเพียงแต่ว่าตัวคุณต้นเองเขาทำงานตอนช่วงกลางวันกลางคืนเขาจะหลับจะมีบางครั้งที่เขาตื่นมาแล้วได้ยินครับแต่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยตีสองกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เขายังคงทำอยู่เสมอนี่ถ้าไม่ได้อนงนี่ลืมครับลืมเนี่ยนะอนงไงขออภัยครับได้ดูอนงมาแล้วอ๋อครับผมซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะเนาะเราเชื่อกันว่าอย่างนั้นว่าการที่มีการฆ่าตัวตายเมื่อไหร่ก็ต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมจนกว่าจะหมดอายุไขจริงๆใช่ครับเหมือนเขาตัดช่องน้อยตัดอายุไขของตัวเองใช่มันก็จะเจ็บปวดด้วยนะต้องทำอะไรเวลาเดิมซ้ำๆเดิมๆแล้วก็เจ็บปวดเหมือนเดิมครับอะไรพวกนี้นะก็คือตายทุกคืนต้องตายครั้งแล้วครั้งเล่าวนลูปนะฮะอันนั้นคือเรื่องจากเมลที่คุณต้นส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.comหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก